สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้าน HIV นะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่6แล้วนะคะในสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับ HIV ค่ะเราก็จัดกิจกรรมกันต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเที่ยงกว่าๆนะคะบรรยากาศขอให้เป็นบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สบายๆนะคะถ้าท่านไหนกำลังรับประทานอาหารอยู่ก็สามารถทานต่อได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่แสดง QR code ไว้ให้หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยค่ะจะได้ทำ P-test กันแล้วนะคะก็อาจจะได้เริ่มรู้กันนิดนึงว่าเนื้อหาในวันนี้จะพูดถึงประมาณไหนขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอต้อนรับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ HIV prevention นะคะบรรยากาศก็จะเป็นการนำเคสมาแล้วก็อาจารย์ก็จะร่วมแลกเปลี่ยนดิสคัสกันนะคะขอแจ้งกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับกติกาง่ายๆเลยท่านทุกท่านนะคะขอรบกวนให้ปิดเสียงไมค์นะคะหรืออาจจะปิดกล้องด้วยก็ได้เพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์ท่านแรกนะคะขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญนะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะและสำหรับอาจารย์อีกท่านนึงนะคะขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงนันทนาจำปาค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอต้อนรับอีกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณชนินทร์สุขสมค่ะนักจิตวิทยาจากฮิปแนคค่ะที่จะเป็นผู้นำเสนอเคสให้เราในวันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้ท่านอาจารย์โอภาสของเรามีอะไรอยากจะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสักเล็กน้อยหรือเปล่าค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์นะคะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็น เรื่องของHIV prevention เนาะซึ่งถามว่ามีความสำคัญไหมก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ HIV คือคนที่ดูแลคนไข้ HIV เนี่ยนะครับในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้แต่มุมการรักษานะครับหน้างานเราก็จะรู้แต่เรื่องของการดูแลคนไข้ด้วยยาต้านรักษาคนไข้ที่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสนะครับแล้วก็ดูคนไข้ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ประเด็นของประเทศไทยก็คือเรื่องของ HIV AIDS เนี่ยมันก็ยังไม่ได้หมดไปนะครับเพราะว่าปัญหาของ HIV AIDS เนี่ยนะครับยังมีเคสใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ HIV กันนะครับอันนี้จะขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ prevention นะครับซึ่ง prevention ก็จะประกอบไปด้วยของเรื่องของการใช้มาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆในการที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV ทีนี้ก็จะมารู้เรื่องของ prevention มีอะไรบ้างนะครับซึ่งมีหลายอย่างนะครับที่เป็นองค์ประกอบของการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับก็หัวข้อที่2เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ indication for PrEP แล้วก็ PEP นะครับคือเนื่องจาก prevention ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของการใช้ยาต้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อนสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็วันนี้ก็จะเน้นเรื่องของ pre exposure prophylaxis หรือว่าการใช้ยา PrEPนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ในคนที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็หลายท่านก็คงรู้จักอีกอันนึงคือ PEP แล้วนะครับ PEP ก็คือ post exposure prophylaxis ก็คือการใช้ยาต้านหลังจากที่ไปมีความเสี่ยงหรือสัมผัสโรคมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะพูดถึง PREP แล้วก็ PEP นะครับ PEP ในที่นี้ก็จะพูดถึง non occupational PEP นะครับก็คือการสัมผัส HIV ที่อยู่นอกโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า occupational PEP นะครับระหว่าง PREP กับ PEP ในวันนี้นะครับก็จะโฟกัส PEP เยอะนิดหนึ่งนะครับส่วน PEP เนี่ยนะครับจะพูดน้อยกว่าแล้วก็จะมีตารางสรุปเรื่องของ regimen ของ PEP ให้ในด้านท้ายนะครับ
ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเกรปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าใครบ้างที่เหมาะสมที่จะได้เกรปนะครับยาเกรปนะครับแล้วก็การมอนิเตอร์นะครับหลังจากที่ได้รับยาเกรปไปแล้วเนี่ยนะครับควรจะมอนิเตอร์หรือว่าติดตามการคนที่มารับเกรปเนี่ยยังไงบ้างเช่นเอ๊ะระยะยาวเนี่ยเขาต้องตรวจเรื่องของการทำงานของตับไตถี่มากน้อยแค่ไหนแล้วจะต้องมีการสกรีนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในคนไข้นี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของในอนาคตเนี่ยนะครับเรามีจะมีเรื่องของ HIV prevention อะไรใหม่ๆบ้างนะครับถ้ามีเวลาก็จะเล่าให้ฟังนะครับถึงออปชันต่างๆที่จะมีในอนาคตในการใช้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับอันนี้รูปอาจจะไม่ชัดนะครับขออนุญาตขอไปนิดหนึ่งคือในปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเรามองแคร์ของ HIV เนี่ยเราก็จะมี2 ส่วนส่วนแรกก็คือทรีทเมนต์ซึ่งเราพูดกันมาเยอะแล้วนะครับทรีทเมนต์ในปัจจุบันเนี่ยแทบจะพูดได้เลยว่าการรักษาเนี่ยมันดีเยี่ยมยอดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ย quality of life ของผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยหรือว่าผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เนี่ยนะครับก็จะใกล้เคียงคนปกติถ้าเริ่มยาเร็วเรามียาที่ดีหลายตัวเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยยาที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นยาในกลุ่ม integrase inhibitor นะครับซึ่งเป็นยาที่มีคุณสมบัติในการที่จะกดไวรัสได้ดีแล้วก็ long term side effect น้อยๆนะครับและปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะมีการรักษานะครับโรคติดเชื้อชูโรคต่างๆได้นะครับอย่างดีคนไข้เริ่มยาได้เร็วพอสมควรนะครับไม่ป่วยหนักก่อนที่จะเริ่มยาเพราะฉะนั้นตรง treatment เนี่ยจะเป็นอะไรที่มีการพัฒนาในการวิวัฒนาการในการรักษาเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยนะครับในมุมของการดูแล HIV เนี่ยเนื่องจากที่บอกไปแล้วเราก็ยังมีเคสใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้เคสใหม่ที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้มีเคสใหม่เนี่ยเราควรจะทำยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นอีก1กล่องนะฮะซึ่งกล่องนี้จะเรียกว่าเป็น prevention tools นะครับก็คือมีอะไรบ้างที่เอามาใช้ในการที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับในรูปก็จะมียกตัวอย่างเช่นprevention of maternal to child transmission อันนี้ก็คือการให้ยาต้านที่ในหญิงตั้งครรภ์นะครับที่ติดเชื้อ HIV เพื่อจะป้องกันการติดเชื้อจากแม่ไปลูกนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของ prevention อันหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับในการที่จะป้องกันแม่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยผ่านเชื้อจากเขาไปยังลูกของเขาได้นะครับด้วยการให้ยาต้านนะครับการให้การทำ HIV test นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามี advance เรื่องของการทำ test ที่ดีกว่าเดิมการใช้ self test นะครับเพื่อจะทำให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยรู้ตัวเองว่าติดเชื้อแล้วเข้ามาสู่การรักษานะครับแล้วก็การคนที่มีความเสี่ยงนะครับที่จะติดเชื้อ HIV ก็มี test สามารถตรวจได้เองแล้วก็การทำ counseling นะครับอื่นๆในนี้นะครับเนื่องจากคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยจะมี population หลากหลายนะครับบางคนก็จะมีการติดเชื้ออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางการใช้เข็มนะครับสารเสพติดร่วมกันการใช้ไซลิงที่สะอาดนะครับการจัดการเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งการที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะต้องรักษาตรงนี้ไปด้วยเพื่อจะป้องกันไม่ให้การที่มันมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะเอื้ออำนวยต่อการTransmission HIV นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ใน toolbox ทั้งหมดซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับ condom AIDS ก็เป็นอันที่ยังสำคัญอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของ treatment as prevention อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับคืออยู่เท่ากับอยู่ทีนี้การให้ intervention ต่างๆเพื่อจะป้องกันการติดเชื้อ HIV เนี่ยมันก็จะสามารถให้เข้าไปได้ตั้งแต่ก่อนสัมผัสขณะสัมผัสนะครับแล้วก็หลังสัมผัสนะครับยกตัวอย่างเช่นการให้การป้องกันก่อนที่จะไปสัมผัสเช่นการให้ยาเพ็ปเป็นต้นนะครับการทำ STI management นะครับเพราะพวกนี้เนี่ยการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งถ้ามีคนเป็นแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะรับเชื้อง่ายขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันก่อนที่จะไปสัมผัสได้นะครับยกตัวอย่างคนบางคนยังนึกไม่ออกเอ๊ะไอ้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับ HIV ยกตัวอย่างนะครับเช่นคนบางคนเนี่ยเป็นเริ่มที่อวัยวะเพศเขายังไม่ได้ติดเชื้อ HIV นะครับเขาในขณะที่เขามีแผลเนี่ยถ้าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อ HIV เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นเพราะว่าแผลของเริ่มเนี่ยนะครับมันจะทำให้มีการอักเสบแล้วก็แผลที่อักเสบเนี่ยจะมีเม็ดขาวที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อ HIV เข้ามางั้นคนที่เป็น STI เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับที่จะติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นเพราะการรักษา
ดูแล SCI เนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยลดนะครับโอกาสการรับเชื้อมานะครับส่วนในขณะที่มีการสัมผัสนะครับเรามีปัจจัยอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะช่วยป้องกันก็เช่นการใช้คอนดอมนะครับถ้าสัมผัสไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้ยาต้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV หลังสัมผัสที่เรียกว่าเป็นเป๊ปนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น NPEP แล้วก็ OPEP อย่างที่พูดไปแล้วนะครับนี้ทั้งหมดก็จะเป็น overview เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิ่งต่างๆในการที่จะช่วยกันในการที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV ในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการรักษาที่ดียอดเยี่ยมเลยนะครับเราอยู่ในยุคที่ยาเนี่ยมันดีมากจนกระทั่งในอนาคตเนี่ยยารักษาเนี่ยก็จะเป็นอาจจะไม่ใช่ยากินละเป็นยาฉีดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมียาฉีดแล้วและยาฉีดเองเนี่ยก็ทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่คนไข้กินยาต้านจนไวรัสต่ำหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็น undetectable เนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะ transmit เชื้อจากเขาไปคนอื่นได้ผ่านทาง sexual transmissionนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งของ HIV prevention ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์จากเอาคนที่เป็น HIV มารักษาจนกระทั่งเขาไวรัส undetectable แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่แพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งของ HIV prevention ทีนี้ถ้าเรามองดูว่าทำไมเรายังต้องใช้มาตรการอื่นนอกจาก treatment as preventionนะครับให้ดูรูปนี้นะครับรูปนี้จะอธิบายทั้งหมดของการความจำเป็นของการมี PrEPนะครับหรือว่า intervention อื่นๆที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับถ้าดูในรูปสีเทาเนี่ยนะครับสีเทาเนี่ยจะเป็นคนที่เป็น HIV นะครับแล้วก็เทสบวกนะครับถ้าเราคนที่เป็นกลุ่มที่เป็น HIV ที่เป็นสีเทาที่เทสไปแล้วบวกเนี่ยนะครับมารักษานะครับก็จะได้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่เป็น HIV แล้วก็ treat ก็คือได้รับการรักษาก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วในกลุ่มสีฟ้าเนี่ยนะครับที่รับการรักษาจนกระทั่งไวรัส undetectable แล้วหรือว่าเกิดอยู่เท่ากับอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มสีแดงซึ่งพวกนี้จะไม่แพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นผ่านทาง sexual transmission นะครับมันจะเห็นว่าในแต่ละ population เนี่ยในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็น HIV และรู้ตัวว่าเป็นเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการรักษานะครับหรือส่วนหนึ่งที่รับการรักษาแต่ไวรัสอาจจะยังไม่ suppress จนเท่าเกิดอยู่เท่ากับอยู่มันก็จะมีแกปนะครับที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างสีเทากับสีแดงซึ่งพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็น HIV แต่ไม่ได้กินยาต้านหรือเป็น HIV กินยาต้านแต่ไวรัสยังไม่สเปรสช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถที่จะทรานสมิทเชื้อให้คนอื่นนะครับที่อยู่รอบนอกวงพวกนี้ได้นะครับไอเดียเราอยากได้ยังไงเราอยากได้คนไข้ทั้งหมดที่เป็น HIV มารักษานะครับเทสtreat แล้วก็ suppress จนกระทั่งวงกลมสีแดงเนี่ยเท่ากับวงกลมสีเทาใช่ไหมฮะไอเดียมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะทำให้เอฟเฟกต์ของการรักษาเนี่ยมันป้องกันไม่ให้คนอื่นติดเชื้อเลยนะครับแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เท่านั้นครับโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับมีน้อยคนมากเลยที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นHIVแล้วก็มีส่วนหนึ่งท่านเองที่กินยาต้านจนเวลา suppressเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะ transmit เชื้อจากเขาไปให้คนอื่นๆได้นะครับถ้าเขาเป็นคนกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เขาไปเจอคนกลุ่มเสี่ยงที่เป็น HIV negative นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการใช้มาตรการต่างๆที่จะป้องกันไม่ให้การติดเชื้อในคนกลุ่มพวกนี้นะครับเข้ามาสู่คนที่ยังเป็น HIV negative อยู่นะครับซึ่งอันนี้จะมีความสำคัญนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่มาของทำไมเรายังต้องการใช้เพล็บอยู่ในยุคปัจจุบันเพราะเรายังไม่สามารถทำให้ทุกคนที่เป็นเนี่ยทรีทได้หมด 100% นะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของเพล็บนะครับว่าเพล็บเนี่ยเราจะมีเรื่องของการบริหารจัดการในคนไข้ยังไงหรือว่าในผู้มารับบริการยังไงนะครับก็เป็นวันนี้ก็โชคดีนะครับได้นักจิตวิทยาจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยนะครับคุณชนินสุขสมนะครับอยู่ในคอนเฟอเรนซ์วันนี้นะครับก็คุณชนินนี่ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในการที่ให้คำปรึกษานะครับในกลุ่มคนที่เป็นไฮริสสำหรับติดเชื้อ HIV มานานนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาแชร์เคสในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเริ่มเคสแรกเลยครับขอเชิญคุณชนินเลยครับขอบคุณครับอาจารย์นพัชครับก็
ึ่งในเซตติ้งของคลินิกแนะนำศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาติไทยนะครับเราก็จะได้รับเจอผู้รับบริการหลากหลายเข้ามาตรวจแอนติเอชไอวีหรือว่าบางรายก็จะ walk in เข้ามาสนใจในส่วนของการทานยาป้องกันหรือว่า PrEP อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะแชร์เคสที่น่าสนใจนะครับก็จะยกมาเคสแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้รับบริการชายรักชายนะครับก็จะเห็นได้ว่าผู้รับบริการเนี่ยอายุ54ปีซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยในกลุ่มเสี่ยงของ MSM ครับเรื่องของอายุอาจจะไม่ใช่เป็นนัยยะสำคัญที่จะมองว่าเขาเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอย่างไรเนี่ยหรืออย่างไรนะครับก็ในเคสนี้เนี่ยเริ่มออนยาเพล็บตั้งแต่เดือนตุลาคม2560นะครับในประวัติเบื้องต้นเนี่ยผู้รับบริการ MSM ท่านนี้นะครับมีเพศสัมพันธ์โดยมีความเสี่ยงสูงนะครับมีคู่นอนหลายคนมีการใช้บริการทางเพศด้วยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ใช้เพล็บเนี่ยก็จะมีการใช้สารเสพติดระหว่างมีเพศสัมพันธ์นะครับรวมทั้งเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโพซิทีฟทั้งสวมถุงยางแล้วก็ไม่สวมถุงยางนะครับแล้วก็ในระหว่างทานเพล็บตลอดโปรแกรมเนี่ยก็คือมีการทานยาไม่สม่ำเสมออยู่บ้างครับก็อยากจะให้ดูประวัติตามไทม์ไลน์นะครับก็คือผมเจอเคสครั้งแรกเนี่ยก็คือเดือนสิงหาคม2559นะครับโดยเคสเนี่ย walk in เข้ามาตรวจ anti HIV เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเที่ยวสถานบริการชายรักชายนะครับแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องPrepนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เรื่องของPrepเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายนะครับผู้รับบริการก็ยังคอนเซิร์นเรื่องของการทานยาอยู่กังวลเรื่องของ side effect ผลข้างเคียงต่างๆนะครับก็ข้อสรุปในณตอนนั้นก็คือแนะนำเป็นในเรื่องของการป้องกันป้องกัน HIV นะครับแล้วก็ยังคงทำนัดในการมาตรวจติดตาม HIV แล้วก็สกรีน STI อย่างต่อเนื่องครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีความเสี่ยงที่ walk in เข้ามาเนาะแล้วก็มีประเด็นว่าเอ๊ะคนกลุ่มนี้เราควรจะ offer HIV prevention อะไรบ้างนะครับก็คนทุกคนคงนึกถึงคอนดอมเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมี tools อื่นๆนะครับที่อาจจะได้ใช้ในคนกลุ่มนี้นะครับทีนี้อันนี้จะเป็นโพลนะครับให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยลองเล่นดูนะครับว่าคำถามสมมติผมถามว่าท่านผู้เข้าประชุมที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับเคยสั่งยาเพล็บไหมนะครับเคยนะครับไม่เคยเราไม่แน่ใจครับอยากรู้ว่ามีกี่คนที่มีประสบการณ์ในการที่จะให้ยาเพล็บไปแล้วบ้างครับเชิญเลยครับโอเคก็มีคนที่เคยกินเพล็บเนี่ยนะครับไม่ใช่ฮะเคยสั่งเพล็บนะพูดผิดเคยสั่งเพล็บเนี่ยอยู่ประมาณ 7% นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยสั่งยาเพล็บเลยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่เคย prescribe เลยทีนี้ก็จะได้มาเรียนกันว่าเราจะ prescribe แล้วเราจะทำยังไงบ้างนะครับในคนที่มีความเสี่ยงและต้องการรับเพล็บเนี่ยนะครับเราจะประเมินยังไงเราจะให้ยาอะไรแล้วก็จะติดตามยังไงนะครับมันไม่ไปต่อโอเคทีนี้มีคำถามอีกข้อหนึ่งนะครับในกรณีที่ยังไม่เคยเนี่ยนะครับรักษาเลยไม่เคยสั่งเพล็บเลยหรือว่าเคยสั่งเพล็บไปแล้วเนี่ยมีความมั่นใจในการสั่งยาเพล็บมากน้อยแค่ไหนถ้าในวันนี้นะครับมีคนมาออฟเฟอร์ว่ามีคนมาขอนะครับว่าท่านมีความมั่นใจในการสั่งเพล็บมากน้อยแค่ไหนมากปานกลางน้อยไม่มั่นใจครับOkay.
โอเคก็กระจายนะครับคำตอบก็กระจายนะครับมีสักเกือบ50%ที่ความมั่นใจน้อยนะครับ 10% ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็มี10% ที่มั่นใจนะครับก็มีความมั่นใจหลากหลายนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าพอฟังเซสชันนี้จบแล้วเนี่ยสามารถที่จะเพรสคลาสเพรสได้อย่างมั่นด้วยความมั่นใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับทีนี้กับเคสนี้นะครับคำถามก็คือผู้มาบริการรายนี้ควรได้รับคำแนะนำเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ HIV หรือไม่นะครับแล้วก็วิธีไหนที่เหมาะสมบ้างนะครับแล้วก็คำถามที่2เนี่ยนะครับใครนะครับที่เหมาะสมกับการใช้ยาเพล็บบ้างนะครับอันนี้ก็จะให้อาจารย์พันธนามาช่วยตอบนะครับค่ะก็จากที่อาจารย์โอภาสถามเมื่อกี้ก็ในคนไข้รายเมื่อกี้ค่ะก็คิดว่าสมควรที่จะได้รับยาเพล็บนะคะเพราะว่าเป็น MSM แล้วก็มีประวัติความเสี่ยงในการที่เที่ยวสถานบริการก็คือมีแนวโน้มแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อส่วนบุคคลไหนบ้างที่เราควรจะแนะนำเขาให้ใช้เพล็บนะคะก็ถ้าตามแนวทางของประเทศไทยเองของปี2021ก็แบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือคนที่ทราบว่าคู่ของตัวเองเนี่ยค่ะเป็น HIV แล้วยังไม่ได้รับยาป้องไอยารักษาหรือว่าได้รับยาแล้วเนี่ยไวรัสยังไม่สับเพรสหรือว่ายังเพิ่งเริ่มยาได้ไม่ถึง6เดือนกลุ่มนี้ก็ควรแนะนำให้ทานรับประทานเพล็บด้วยนะคะกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคู่ที่ไม่ทราบว่าเป็น HIV หรือไม่กลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มของคนไข้ที่กำลังเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่อย่างที่อาจารย์โอภาสบอกก็คือว่าถ้ายังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ณขณะนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยเช่นสมัยนี้มีการใช้อย่างเช่นไฮควันไฮชีทที่เพิ่มความอึดความทนทางเพศกลุ่มพวกนี้ก็สมควรที่จะแนะนำการให้มีการใช้เพล็บเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นไม่ได้สามารถ access เข็มที่สะอาดได้อย่างเช่นพวกที่ฉีดยาเข้าเส้นประมาณนี้ก็คือในทั้งหมดนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าในอนาคตอีก3เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยเขายังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างแน่นอนก็สมควรที่จะต้องแนะนำให้ใช้ยาเพล็บเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะครับก่อนนี้ก็จะเป็นตารางจากไกด์ไลน์นะครับที่แนะนำว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่ควรจะออฟเฟอร์เพล็บให้เขานะครับแล้วก็แนะนำให้กินเพล็บวันละครั้งแต่ก็ตามเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดในตารางเนี่ยนะครับที่จะต้องออฟเฟอร์เพล็บเสมอไปแต่ในบางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะมีเคสบางเคสที่ไม่แน่ใจเรื่องความเสี่ยงแต่อยากจะกินเนี่ยก็สามารถประเมินเป็นรายๆได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยริสมันอาจจะไม่เกิดขึ้นตลอดไปมันอาจจะคือเกิดขึ้นเป็นบางเวลานะครับก็อาจจะเคสพวกนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้ามารับคำปรึกษาแล้วก็อยากจะกินเพล็บในช่วงครั้งช่วงคราวนะครับก็อาจจะ manage ไปเป็นแบบแต่ละเคสไปนะครับแต่ว่าในนี้ก็จะเป็น overview ว่าเคสหรือว่ากลุ่มไหนบ้างที่ควรจะต้องได้รับการเสนอยาเพล็บเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราเห็นเยอะที่สุดเลยก็คือกลุ่ม MSM นะครับซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็พวกที่ใช้สารเสพติดนะครับพวกนี้นะครับเช่นพวกที่ใช้คริสตัลเมทแอมเฟตามีนยาไอซ์พวกนี้นะครับเวลาใช้แล้วเนี่ยก็จะมีความต้องการทางเพศอยู่นานและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโอกาสที่จะใช้ถุงยางเนี่ยน้อยลงเพราะว่าสารพวกนี้บางทีทำให้มีปัญหาเรื่องของ erectile dysfunction คืออวัยวะเพศไม่แข็งตัวใส่ถุงยางแล้วมันจะหลุดนะครับก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV เยอะขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นใครควรได้รับยาเพล็บนะครับทีนี้คำถามถัดมาก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับยาเพล็บมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับ
มีทั้งแบบกินต่อเนื่องนะครับกินวันละครั้ง on demand หรืออีกแบบนึงก็คือเป็นแบบ on demand on demand คือเป็นครั้งคราวเฉพาะช่วงที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ในหัวข้อต่อไปเนี่ยเราก็คงคุยเรื่องของแนวทางนะครับในการที่จะประเมินก่อนที่จะได้รับยาเพปแล้วก็ไข่บ้างควรที่จะกิน on demand เพปหรือว่ากินแบบกินเป็นแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งในกลุ่มประชากรที่มีโอกาสที่จะได้รับเพปเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากนะครับไม่เฉพาะ MSM อย่างเดียวนะครับในกรณีที่เป็น heterosexualนะครับคู่ชายหญิงปกติเองเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยง HIV เนี่ยเขาก็อาจจะเข้ามารับคำแนะนำเกี่ยวกับการรับยาเพปด้วยนะครับคนใช้สารเสพติดหรือว่า PVIT เนี่ยนะครับก็เป็นอีกประชากรกลุ่มหนึ่งคนท้องนะครับเด็กวัยรุ่นพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ในครั้งเขาก็ต้องอาจจะอยากเข้ามาเพื่อรับบริการยาเพปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในลักษณะของฟิสิโอโลจีของแต่ละคนคนยาเพปในประชากรที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับสูตรยาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น heterosexual female เนี่ยนะครับเวลารับเชื้อ HIV เนี่ยนะครับเราก็ต้องป้องกันการติดเชื้อผ่านทาง vaginal intercourse ซึ่งระดับยาของเพปเนี่ยควรจะสูงพอในระดับของใน vaginal tissue ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็น MSM เนี่ยนะครับระดับยาก็ต้องสูงพอใน rectal tissue ซึ่ง vaginal tissue กับ rectal tissue เนี่ยระดับยามันอาจจะไม่เท่ากันวันสูตรยาก็จะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันในบางครั้งแต่เพราะฉะนั้นคำแนะนำก็จะแตกต่างกันนะครับหรือว่าใน pregnant woman ใน adolescent เนี่ยนะครับก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆซึ่งทำให้การเลือกสูตรยาเพปเนี่ยแตกต่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อพิจารณาในการเลือกสูตรยาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า population ที่เข้ามารับการปรึกษาเนี่ยเข้ามาต้องการที่จะใช้เพปเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของลักษณะของยาเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะครับหรือว่าเป็นความท้าทายของการใช้ยาเพปก็คือเรื่องของ adherence เพราะว่าการใช้ยาเพปเนี่ยในคนที่มีความเสี่ยงต่อเนื่องเนี่ยมันต้องกินไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยากินทุกวันเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นในบางรายเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคในอนาคตเนี่ยนะครับรูปแบบของการให้ยาเพปเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นยาที่ออกฤทธิ์นานขึ้นเช่นนะครับในอนาคตเราอาจจะเห็นเรื่องของการใช้ยาฉีดนะครับเหมือนยาคุมนะครับยาคุมที่ออกฤทธิ์ระยะยาวที่ใช้เป็นแบบนั้นนะครับสำหรับการใช้เป็นยาเพปนะครับหรือว่าในอนาคตก็อาจจะเห็นยาที่กินแล้วออกฤทธิ์เดือนละเม็ดหรือว่าอาทิตย์ละเม็ดนี้นะครับออกฤทธิ์ยาวนะครับเพื่อจะลดข้อจำกัดในเรื่องของ adherence นะครับถัดมาก็คือเรื่องของ safety นะครับแล้วก็เรื่องของ tolerability นะครับอันนี้ก็จะมีอีกเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะว่าการใช้ยาเพปเนี่ยเป็นการใช้ในระยะยาวในคนบางคนนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน TDF FTC จะปลอดภัยในระยะยาวในคนไข้ที่เป็นโรคไตไหมคนที่กระดูกบางจะมีปัญหาไหมหรือในปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องของไตกับกระดูกเลยแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยไตจะเสื่อมไหมนะครับกระดูกจะบางไหมอันนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับที่จะเป็นข้อที่ควรพิจารณาก็คือราคาของเพปไม่ควรจะต้องแพงนะครับแล้วก็จะควรเข้าถึงได้ง่ายในประชากรส่วนใหญ่นะครับข้อดีในปัจจุบันก็คือในประชากรไทยที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับสามารถรับยาเพปได้ตามสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วนะครับทีนี้การคัดกรองก่อนให้ยาเพปเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างครับอาจารย์นันทนาครับค่ะก็ก่อนที่เราจะรับยาเพปทางเราก็ควรที่จะต้องคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนทุกรายนะคะไม่ว่าจะมีหรือว่าไม่มีอาการเพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนมากเนี่ยจะไม่มีอาการนะคะก็ต้องคัดกรองเสมอในคนที่มีความเสี่ยงค่ะก็การใช้การคัดกรองเนี่ยก็คือแนะนำให้ใช้เป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความไวสูงอย่างเช่นการทำ PCR ทั้งทางอาจจะเป็นเก็บยูรีหรือว่าตรวจทางทวารอย่างเงี้ยค่ะดูเรื่องของคาร์ไมเดียหรือโกโนเลียในพวกนี้แล้วก็ซิฟิลิสนะคะส่วนในเรื่องของการเริ่มยาเพปเนี่ยค่ะปัจจุบันแล้วเนี่ยยาเพปเนี่ยมี2แบบอย่างที่อาจารย์โอภาสว่าไปก็คือมีแบบทานทุกวันแล้วก็แบบกินเฉพาะ
ช่วงที่เรียกว่าออนดีมานด์นะคะแต่ในประเทศไทยเองปัจจุบันเนี่ยก็แนะนำหลักๆก็คืออยากจะให้ใช้เป็นกินแบบทุกวันมากกว่านะคะแต่ว่าในบางประชากรที่เป็นกลุ่มของชายรักชายที่สามารถแพลนได้ว่าวันไหนจะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าวันไหนไม่มีก็อาจจะใช้ออนดีมานด์เพจได้นะคะแต่ว่าน่าจะต้องเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงไม่บ่อยนักอย่างเช่นเดือนละ 3-4 ครั้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถี่มากไปสัปดาห์ละหลายครั้งเนี่ยก็จะแนะนำว่าใช้เป็นเดลี่เพจน่าจะดีกว่าค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตารางจากในไกด์ไลน์นะคะก็แสดงให้เห็นเรื่องของเดลี่เพจกับออนดีมานด์เพจที่พูดไปเมื่อกี้ถ้าเป็นเดลี่เพจเนี่ยก็จะทานเป็นยาแค่เม็ดเดียวเป็นPDF-FTC ก็คือวิธีการทานเนี่ยค่ะเราก็จะแนะนำให้ทานต่อเนื่องวันละครั้งติดกัน7วันนะคะก่อนที่จะสามารถมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง7วันแรกที่ระดับยายังไม่ถึงก็คือแนะนำว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีความเสี่ยงควรจะใช้ถุงยางอนามัยป้องกันในช่วง7วันแรกและหลังจาก7วันนั้นไปก็อาจจะใช้เป็นตัวเพล็บอย่างเดียวได้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวถุงยางมีงานวิจัยนะคะในของ MSM ที่ชื่อว่า Discover Try กับMSM กับ Transgender นะคะ2 อันนี้คืออาจจะสามารถเลือกเป็น TAF กับ FTC ได้ผลเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันกับการใช้ TDF แล้วก็ FTC วันละครั้งนะคะแต่ว่ากลุ่มอื่นเนี่ยนอกจากกลุ่ม Transgender กับกลุ่มของ MSM เนี่ยเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้ใช้ยา TAF เท่าไหร่นักก็คือยังแนะนำให้ใช้เป็น TDF FTC วันละครั้งมากกว่านะคะส่วนอย่างที่สองก็คือการใช้ on demand test วิธีการใช้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือแนะนำเฉพาะในกลุ่มของ MSM ที่แพลนเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างแน่นอนการทานเนี่ยก็คือวิธีการเนี่ยสมมุติว่าทราบว่าวันนี้หรือว่าในคืนนี้เราจะมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ก็คือเราจะให้ทาน TDF FTC 2เม็ดนะคะก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2-24 ชั่วโมงแล้วหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยเราจะให้กินต่อเนื่องวันละ1เม็ดหลังจากโดนแรก24ชั่วโมงนะคะที่24ชั่วโมงกับที่48ชั่วโมงต่อเนื่อง2ครั้งหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายค่ะก็คืออันนี้อย่างที่บอกก็คือแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สามารถวางแผนได้แต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยเรายังกลับมามีความเสี่ยงเรื่อยเนี่ยในกลุ่ม on demand pet เนี่ยก็จะสามารถสวิตช์ไปเป็น daily pet ได้ถ้ารู้สึกว่าความถี่หรือว่าปริมาณการมี SI ของเราอันแพนหรือว่าถี่มากขึ้นนะคะครับนี่ก็จะเป็นจะเห็นว่าการใช้เพปในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีสองเรจิเมนที่เป็นเรจิเมนหลักๆนะครับที่มันที่มาที่ไปของไอ้สองเรจิเมนเนี้ยมันได้มายังไงนะครับนี่ก็จะเป็นโอเวอร์วิวเรื่องของการศึกษานะครับการใช้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ในประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการศึกษาพวกนี้ก็จะเริ่มเป็นจริงเป็นจังตั้งแต่ปี2007แล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มีความพยายามจะใช้ยาต้านนะครับเพื่อจะให้ในคนที่มีความเสี่ยงแล้วลองดูว่ามันป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ไหมนะครับในตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราก็มีการใช้ TDF นะครับให้ในคนที่มีความเสี่ยงแล้วก็ตามดูว่ามันมีโอกาสที่จะลดการติดเชื้อ HIV ในคนที่มีความเสี่ยงไหมนะครับก็จะเป็นตัวแรกเลยที่มีการศึกษานะครับซึ่งพบว่าประสิทธิภาพมันก็ไม่ค่อยยังไม่ชัดเจนแต่ว่าไม่มี side effect ที่สำคัญจาก TDF นะครับพอมาปี2010เนี่ยนะครับก็จะมีเรียกว่าเป็น landmark study อันหนึ่งซึ่งเริ่มให้เห็นว่ามันเริ่มมีประสิทธิภาพพอสมควรเลยนะในการที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV โดยการใช้TDF FTC นะครับซึ่งในปัจจุบันเราก็ใช้ยาตัวนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับในปี2010เนี่ยทำในชายรักชายนะครับเป็นการศึกษาที่เรียกว่า IPREC study นะครับซึ่งให้ TDF FTC ในชายรักชายที่มีความเสี่ยงแล้วก็ตามดูว่ามี risk reduction ก็คือมีโอกาสลดการติดเชื้อ HIV เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยาหรือได้ยาหลอกไหมนะครับเพราะว่าในการศึกษาเนี่ยนะครับ IPREC study เนี่ยเพราะว่าคนที่ได้รับ TDF FTC เนี่ยนะครับมีลดสามารถลดอาการการติดเชื้อ HIV ได้ 44% นะครับ 44% ซึ่งดูแล้วเหมือนไม่ค่อยเยอะนะครับดูเหมือนไม่ค่อยเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับให้ 44% นี่เข้าไปดูเนี่ยนะครับมันเอามาทำ sub analysis ดูเขาพบว่าบางคนเนี่ยนะครับ
ถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันได้เกือบ 90% เลยนะครับแต่อันนี้เป็น 44% เนี่ยเป็นตัวเลขโดยเฉลี่ยของในทรายนี้นะครับแล้วก็จะมีการศึกษาตามมานะครับอันนี้ใน MSM เนาะการศึกษาในปี2012เนี่ยนะครับก็มีหลายการศึกษาเลยที่ทำในกลุ่ม heteroseksual บ้างนะครับซึ่งก็จะพบว่าการให้ TDF-FTC นะครับสามารถที่จะลดนะครับการติดเชื้อ HIV ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าในแต่ละทรายเองเนี่ยนะครับมีตัวเลขประสิทธิภาพของการลดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับจะเห็นว่าในบางทรายเนี่ยได้ 75% เลยสูงมากสูงนะครับไม่ได้สูงมากบางทรายก็ 62% นะครับบางทรายก็ 13% ในกลุ่ม heterosexual population เหตุที่มันมีความแตกต่างกันในแต่ละเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะว่าระดับของ adherence ของการกินยาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับท่านจะเห็นว่าประสิทธิภาพของการป้องกันเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับของ adherence ของผู้ที่ใช้ PrEP ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของการใช้ TDF FTC แบบต่อเนื่องนะครับในการป้องกันการติดเชื้อทั้งในกลุ่มที่เป็นชายรักชายแล้วก็ heterosexual population นะครับพอมาปี2015เนี่ยนะครับก็มีคนเริ่มคิดว่าการใช้ PrEP แบบต่อเนื่องเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของ adherenceก็เลยมีการลองทำการศึกษาที่เป็นแบบ PrEP on demand นะครับอย่างที่อาจารย์นันทนาเล่าให้ฟังนะครับก็ PrEP on demand ที่ศึกษาในการศึกษาแรกๆเลยในทำใน MSM นะครับก็คือชื่อการศึกษาว่า Hypergay Study นะครับเขาก็พบว่าในการศึกษาเนี่ยนะครับเทียบกลุ่ม MSM ที่กิน PrEP on demand นะครับกับ MSM ที่กิน placebo คือไม่ได้กินยา PrEP เลยเนี่ยดูว่าอัตราการติดเชื้อ HIV ต่างกันไหมนะครับเขาก็พบว่าในคนที่เป็น PrEP on demand เนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อเมื่อเทียบกับที่ไม่ได้กินเลยเนี่ยได้ 86% นะครับแล้วก็ในปีถัดมานะครับใน3ปีถัดมาเนี่ยก็จะมีการศึกษาที่เรียกว่าเป็นชื่อการศึกษาว่า Prenavir การศึกษานี้จะเป็นการศึกษาที่เทียบนะครับระหว่างการใช้ PrEP on demand กับ Continuous PrEP นะครับคือกิน PrEP แบบต่อเนื่องกับ PrEP on demand เทียบกันว่ามีประสิทธิภาพแตกต่างกันไหมซึ่งในการศึกษาพีนาเวเนี่ยพบว่าเพปออนดีมานเนี่ยเทียบเท่ากับเพปที่กินต่อเนื่องเลยประสิทธิภาพเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่มาของการทำให้ WHO เนี่ยนะครับเริ่มเขียน recommendation เกี่ยวกับเพปออนดีมานในไกด์ไลน์ของ WHO ตอนปี2019นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการศึกษาที่เป็นการศึกษาใหญ่ๆที่ผมพูดไปแล้วนะครับทั้งการใช้TDF-FTC นะครับการใช้ TDF-FTC ที่เป็นแบบ on demand นะครับแล้วก็การใช้ TDF-FTC เทียบกับที่เป็น on demand เทียบกับ daily prep ซึ่งพบว่าการลดอินซิเดนต์ของ HIV เนี่ยพอๆกันนะครับอันนี้จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยสูตรยาที่เราใช้อยู่เนี่ยสามารถ confident ได้เลยว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีในการที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับแล้วก็เพปออนดีมานด์นี่ก็จะมีการศึกษาที่พอสมควรแล้วที่บอกว่าสามารถใช้เทียบเท่ากับเพปที่ใช้เป็นแบบต่อเนื่องได้แต่มันสเปซิฟิกเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็น MSM เท่านั้นใน heteroseksual เช่นคู่ชายหญิงเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะครับในกลุ่มประชากรที่เป็น IBDU ใช้สารเสพติดก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับที่ในยุคถัดมาจะมีอะไรบ้างในยุคถัดมาก็จะเป็นยาฉีดแล้วนะครับซึ่งผมจะมีโอกาสพูดสั้นๆ นะครับก็คือการใช้ยาฉีดที่เป็นคาร์โบติกาเวียนะครับแล้วก็แทฟ FTC ในกลุ่มประชากรที่เป็น MSM นะครับซึ่งเป็นยาเพล็บยุคใหม่ซึ่งการใช้แทฟ FTC เนี่ยก็จะอาจจะช่วยลดเรื่องของแฟเฟคของกระดูกกระไตได้นะครับเพราะว่าแทฟเนี่ยจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับกระดูกน้อยกว่านะครับส่วนการใช้ long acting injectable form เนี่ยก็จะทำให้การบริหารยาง่ายขึ้นในสไลด์ผิดนะครับคือใช้แค่คาร์โบติกาเวียตัวเดียวไม่มีลิปิดในการที่เป็นยาฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมีการใช้แล้วทีนี้คำถามก็คือทำไมในการศึกษาแต่ละการศึกษาเนี่ยประสิทธิภาพของการป้องกันการติดเชื้อ HIV มันถึงไม่เท่ากันเลยนะครับบางการศึกษาได้ดูตัวเลขมันต่ำมากเลยนะครับแค่ 20% บางการศึกษาเนี่ยสูงไปถึง 90% เลยนะครับถ้าเอามาดูกราฟเนี่ยก็จะแสดงเห็นการระดับของ adherence ของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษากับประสิทธิภาพของการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับเมื่อไรก็ตามที่การที่ผ
ผู้ใช้ PrEP เนี่ยมี adherence ดีคือ 80-90% เนี่ยนะครับประสิทธิผลของการป้องกันนะครับประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของการออก PrEP เพื่อป้องกัน HIV ก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับงั้นคีย์เวิร์ดจากสไลด์นี้คือ PrEP ป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ดีแต่ adherence ก็ต้องดีตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายอันนึงเลยเพราะว่าถ้าเป็น daily PrEP เนี่ยต้องกินทุกวันนะครับก็อาจจะมีเรื่องของเอ๊ะลืมกินบ่อยๆเนี่ยเป็นยังไงหรือเปล่านะครับเลยทำให้ปัจจุบันแนวโน้มเลยจะใช้เราอาจจะใช้เป็น long acting PrEP เยอะขึ้นนะครับทีนี้มาดูเดี๋ยวให้คุณชนินนะครับรบกวนเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์วิสที่เราให้ในคลินิกเรื้อรังนะครับว่าตอนนี้คลินิกเรื้อรังเนี่ยมีสเกจดูในการให้ยาPrEPยังไงบ้างแล้วก็มีการติดตามอะไรบ้างครับเชิญครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ภาพในเซอร์วิสของPrEPในคลินิกเรื้อรังนะครับของคลินิกเรื้อรังเนี่ยเราได้ให้PrEPทั้งในรูปแบบของสิทธิประโยชน์สปช.ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบเซอร์วิสที่ผู้รับบริการชำระเงินเองนะครับโดยเราก็จะแบ่งเป็นวิสิตนะครับผมในวิสิตแรกเนี่ยเราก็จะเน้นในการตรวจคัดกรอง HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับที่สำคัญก็คือแอนตี้ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B การทำงานของไตการทำงานของตับไวรัสตับอักเสบ C หรือทางเลือกก็คือตรวจการตั้งครรภ์ในผู้รับบริการเพศหญิงด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพยายามผลักดันให้เกิดการคัดกรองที่มากขึ้นก็คือการคัดกรองหนองในแท้หนองในเทียมนะครับแต่หลายคนก็คิดว่าอาจจะไม่มีอาการคงไม่จำเป็นแต่ว่าในการคัดกรองเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ให้ผู้รับบริการเนี่ยได้ทราบสถานะของตัวเองแล้วก็ได้รักษานะครับโดยในวิสิตแรกเนี่ยเราก็จะสตาร์ทยาจำนวน1เดือนนะครับเพื่อที่จะดูวินัยในการทานยาหรือว่าอาจจะดู side effect ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้รับบริการก็จะกลับมาตรวจคัดกรอง anti HIV ครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ผู้รับบริการที่ยังคงมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะผลักดันในการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะหนองในแท้หนองเทียมเช่นเดิมครับแล้วก็ในวิสิตนี้เนี่ยเราก็จะจ่ายยาครบ2-3เดือนนะครับผมก็คือแล้วแต่สุขภาพของผู้รับบริการนะครับเช่นมีวินัยในการทานยาดีไหมถ้าเกิดมีวินัยในการทานยาดีก็คืออาจจะให้3เดือนได้นะครับหรือว่าอาจจะขยับไป2เดือนก่อนรวมทั้งพิจารณาการทำงานของไตด้วยนะครับในการตรวจการทำงานของไตเนี่ยเราก็จะแนะนำตรวจทุก3-6เดือนครับตามผลการทำงานของไตของแต่ละท่านนะครับต่อไปก็จะเป็นวิสิต3แล้วก็วิสิตถัดไปนะครับเราก็จะตรวจแอนตี้เอชไอวีซิฟิลิสนะครับแล้วก็คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะจ่ายยาสูงสุดที่3เดือนนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยได้ตรวจแอนตี้เอชไอวีอย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะพยายามไม่ให้นานนะครับแล้วก็มีการตรวจซิฟิลิสทุกๆ6เดือนนะครับมีการรักษาซิฟิลิสเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ตรวจถี่ขึ้นก็คือทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็มีตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C ในกลุ่มเสี่ยงทุกๆ6เดือนครับในผู้รับบริการที่ต้องทานยาPrEPแล้วก็มีปัญหาการทำงานของไตที่ค่อนข้างไม่โอเคนะครับก็แพทย์ของคลินิกเรื้อรังเนี่ยก็จะปรับสูตรเป็นแทฟได้ด้วยนะครับโดยการทานยาก็คือยังคงเหมือนกันครับในผู้รับบริการที่ขาดยาเนี่ยเราก็จะแนะนำให้มาเริ่มต้นเป็นวิสิต1ใหม่ก็คือเริ่มยา1เดือนเพื่อดูแอสเซอรันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ในการให้บริการPrEPเนี่ยจะต้องกังวลก็คือการซักประวัติความเสี่ยงโดยเฉพาะวิสิตแรกโดยละเอียดนะครับโดยที่เราจะเน้นย้ำเรื่องของพิโดพีเรียดเพราะว่าในการเริ่มยาโดยที่ผู้รับบริการเนี่ยยังไม่ผ่านพิโดพีเรียดในการตรวจแอนตี้เอชไอวีนะครับมันก็จะเกิดผลเสียต่อผู้รับบริการนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้การทานยาไม่เกิดประสิทธิภาพครับนี่ก็จะเป็นโอเวอร์วิวเรื่องของไลน์ในการที่จะให้PrEPในผู้ที่มารับบริการนะครับแต่คีย์เวิร์ดที่อยากจะเน้นก็คือการตรวจบางอย่างเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยนะครับเช่นการตรวจสกรีนพวก STI โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าในกลุ่มคนไข้ที่มารับบริการPrEPเนี่ยเขาแนวโน้มก็จะไม่ใช่ถุงยาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยนะครับการที่เขาจะมีเรื่องของซิฟิลิสตับอักเสบซีนะครับหรือว่าโกโนเรียคลาเมเดียพวกนี้มันจะสูงมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของการติดเชื้อพวกนี้มักจะไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นในเมืองนอกเนี่ยเขาจะให้สกรีนแบบเป็นรูทีนสกรีนนิ่งเป็น
เขาเรียกว่าเป็น active screening คือหาไปเลยไม่ต้องรอให้มีอาการไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะใช้เป็น passive screening คือไว้มีอาการค่อยมาตรวจซึ่งอันนี้จะต้องเน้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจคัดกรองคนกลุ่มนี้แล้วเขาหลุดไปเนี่ยนะครับเขามีโอกาสที่จะไปทรานสมิตเชื้อที่เป็น STI ให้คนอื่นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เราเจอเยอะขึ้นก็คือตับอักเสบ C นะครับซิฟิลิสนะครับซึ่งเจอเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราต้องตรวจเสมอนะครับซึ่งทั้งสองอันนี้ก็สามารถตรวจได้ในโรงพยาบาลทั่วไปนะครับแต่ว่าในบางที่เนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจเรื่องของคลาเมเดียกับไนซิลิโคโนเรียเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีข้อจำกัดคือไม่สามารถที่จะตรวจได้ในทุกที่นะครับพวกนี้ก็จะมีการตรวจเป็นแบบใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็น NAT นะครับ Nucleic Acid Amplification Test นะครับก็คือต้องไป swab ที่คอนะครับแล้วก็ตรวจจูลีนตรวจปัสสาวะแล้วก็มี rectal swab เพื่อจะหาในกลุ่มคนที่เป็น asymptomatic chlamydia แล้วก็ nice gonorrhea infection ซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องของความยากลำบากนิดนึงในการที่จะคัดกรองในประเทศไทยเพราะว่าเทสพวกนี้ยังราคาแพงอยู่นะครับแต่คิดว่าใน 4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาติไทยเนี่ยก็จะมีการออฟเฟอร์เทสพวกนี้ให้ฟรีในบางรายนะครับเพราะเราได้เงินมาจากอาจจะได้เงินซัพพอร์ตมาจากฟันดิ้งบางส่วนนะครับเนื่องจากให้การคัดกรองมันดีขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นลายของการให้การดูแลนะครับผู้ที่มารับยาเพล็บนะครับทีนี้เนื่องจากเพล็บเนี่ยมันเป็นการใช้ยาระยะยาวนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือระยะยาวเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรไหมนะครับอันนี้ก็จะลองถามผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ว่าสมมติท่านจะเป็นคนที่กำลังจะให้เพล็บกับกลุ่มคนไข้เนี่ยนะครับท่านกังวลในเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าท่านจะให้เพล็บในคนที่กินเพล็บระยะยาวนะครับท่านกังวลข้อใดมากที่สุดเลยนะครับ1คือการทำงานของไต2คือกระดูกบาง3คือติดเชื้อ HIV ได้4คือเขามีโอกาสที่จะติด STI อื่น5คือค่าใช้จ่ายอันนี้ไม่มีข้อถูกข้อผิดนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะถามความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมว่าสมมติถ้าท่านเป็นผู้ให้บริการเนี่ยท่านกังวลอะไรบ้างนะครับในผู้รับบริการที่ต้องการที่จะใช้เพล็บมันจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับประมาณเกือบครึ่งๆนะฮะประมาณ 40% พอๆกันเลยนะครับกังวลเรื่องการทำงานของไตนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยนะครับคิดว่ากังวลเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะครับแล้วก็มีประมาณ 20% นะครับกังวลว่าอาจจะมีการติดเชื้อ HIV เกิดขึ้นในคนที่กินยาไม่ดีหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นข้อกังวลซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรากังวลเหมือนกันในฐานะที่เราดูแลใช่มั้ยฮะซึ่งเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะติดตามว่าคนไข้คนไหนจะมีผลข้างเคียงของไตเกิดขึ้นบ้างก็จะเป็นตามโฟลว์ที่คุณชนินให้มาก็คือมีการตรวจครีเอทินินUA เป็นระยะนะครับการติดเชื้อ HIV ก็ต้องใช้ HIV testing อย่างดีเลยที่จะช่วยวินิจฉัยนะครับแล้วก็การติดเชื้อทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเราก็มีเรื่องของการสกรีนเพียงแต่ว่าบ้านเรายังไม่เป็น active screening นะครับเราใช้เป็น passive screening แล้วก็ถ้าเป็น active screening เนี่ยก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลนะครับทีนี้ย้อนกลับมาถามคุณชนินนิดนึงครับในการตรวจ HIV เนี่ยเราแนะนำให้ใช้เป็น rapid test ไหมเช่นเป็น self test จากบ้านเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าติดหรือไม่ติด HIV นะครับในศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยเนี่ยแนะนำไหมจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันก็คือการใช้เซลฟ์เทสเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าในการรับเพล็บเนี่ยทางคลินิกงามยังไม่ accept ในการใช้เซลฟ์เทสเพื่อที่จะรับเพล็บครับก็อยากจะให้มาคัดกรองที่เป็นเทสผ่านศูนย์บริการทางการแพทย์มากกว่าครับเพื่อที่จะได้ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยแล้วก็การทำงานของด้วยครับสิ่งที่คนเข้าใจผิดก็คือเอ๊ะอย่างนี้เราซื้อยาเพล็บกินเองได้สิตอนนี้เพล็บสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แล้วก็ซื้อ HIV self test มาเทสเองก็ยังได้เลยใช่ไหมฮะเพราะว่า
ราะว่าตอนนี้เซลล์ HIV เซลล์เทสเนี่ยสั่งเซเว่นให้สั่งทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าในกรณีที่เป็นคนที่จะได้รับเพล็กเนี่ยนะครับการตรวจ HIV เนี่ยเขาแนะนำให้เป็น standard test นะครับเพราะว่าการใช้ self test เนี่ยมันยังไม่ไวพอสมมติเพิ่งติดเชื้อมาใหม่ๆเนี่ย self test เนี่ยมันจะไม่ sensitive เลยเพราะฉะนั้นการใช้ HIV self test เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจเองที่บ้านหรือว่าการใช้ oral test ที่จะมีในอนาคตเนี่ยนะครับยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันไม่ไวพอนะครับนี่จะเป็นสิ่งที่ต้องรู้เพราะนั้นจะเป็นเรื่องของการให้แคร์เรื่องของเป๊ปนะครับไม่ควรจะทำทุกอย่างเองที่บ้านนะครับต้องมารับบริการนะครับสักครู่นะครับเวลาทำควิสแล้วมันจะกดไม่ค่อยไปโอเคอันนี้ก็เป็นคำถามให้อาจารย์นันทนาแล้วครับว่าความเสี่ยงในระยะยาวของการใช้เพปมีอะไรบ้างแต่เนี่ยใส่กลิ่นเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าก็เรื่องความเสี่ยงระยะยาวของเพปเนี่ยก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือว่ายาเพปมีทีเอสมีดังโลกุตอนFTC ด้วยกันซึ่งการทานทีนีเอฟในระยะยาวเนี่ยมันจะมีมีความเป็นพิษต่อไตแล้วก็เรื่องของกระดูกนะคะก็อย่างที่พูดด้านข้างต้นมันจะมียาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแทฟหรือว่าทีโนโฟเวียอะลาฟินามายฟูมาเลตซึ่งเป็นยารุ่นใหม่คือทั้งแทฟทั้ง TDF เนี่ยให้เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะเป็นทีโนโฟเวียเหมือนกันแต่ว่าตัวแทฟเนี่ยจะมีพิษต่อทางกระดูกและไตน้อยกว่าจากภาพเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทานตัวทีโนโฟเมียที่เป็นสารออกฤทธิ์เข้าไปในทางเดินอาหารได้โดยตรงเนื่องจากว่าตัวทีโนโฟเมียไม่ดูดซึมผ่านทางเดินอาหารน้อยมากนะคะก็คือต้องมีการเปลี่ยนรูปเป็น TDF หรือก็คือทีโนโฟเมียไดโซโพซิลฟูมาเลตตัวเนี้ยจะดูดซึมทางเดินอาหารได้ดีแต่ว่ายา TDF เนี่ยมีความคงตัวต่ำหลังจากเข้าไปในพลาสมาเนี่ยไม่นานก็จะโดนเปลี่ยนเป็นทีโนโฟเมียในพลาสมาเยอะแล้วพอมีทีโนโฟเมียที่อยู่ในพลาสมามากบนทีโนโฟเมียเนี่ยค่ะก็จะเป็นพิษต่อเซลล์อื่นเช่นเซลล์ของไตหรือว่าเซลล์ของกระดูกแตกต่างจากตัวแทฟที่หลังจากเข้าไปอยู่ในพลาสมาแล้วเนี่ยจะมีความคงตัวสูงกว่าเปลี่ยนเป็นทีโนโฟเมียในพลาสมาน้อยกว่าแต่ความเข้มข้นของแทฟเนี่ยค่ะในเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV จะมีมากกว่าตัว TDF ครับตัวนี้เขาก็เลยเป็นเหมือนทีโนโฟเวียสูตรใหม่ที่พยายามจะเอามาใช้แทนตัว TDF ค่ะแล้วต่อไปก็จะในแง่ของการเอามาใช้เป็นเพล็บนะคะก็จะมีในเรื่องของ discover time นะคะก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเขาต้องมีการทำทายก่อนว่าเอามาใช้ได้จริงคือเราจะไม่สามารถอยู่ดีเอามาทดแทนได้คือการเอาแท็กมาแทน PBF ในเรื่องของเพล็บเนี่ยค่ะมีการทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพว่ามันไม่ได้แตกต่างหรือว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าการใช้สูตรเดิมที่เป็น TDF กับ FTC ซึ่ง Discover Time เนี้ยเขารวบรวมกลุ่มประชากรที่ในการศึกษาเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มของชายรักชายและกลุ่มของผู้หญิงข้ามเพศที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงคือยังไงก็คือภายใน3เดือนก่อนที่จะเข้าทายเนี่ยต้องมีอย่างน้อยมีเพศสัมพันธ์2ครั้งขึ้นไปที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือว่าภายใน24สัปดาห์ก่อนเข้าทายเนี่ยมีประวัติของการติดเชื้อ STI มาก่อนนอกจากนี้เนี่ยเขาต้องสกรีนก่อนว่าไม่มีการติดเชื้อ HIV แล้วก็ค่าไตมีเคเอทินินเคลแรนที่เกิน60ก็เอามาเข้าทายนี้ก็แบ่งเป็น2อาร์มอาร์มที่ทานแทฟกับอาร์มที่ทาน TDF ซึ่งทานนี้ก็ทำในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะแล้วก็ผลที่ดูหลักๆเนี่ยก็คือว่าจะดูอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มที่ทานเพฟ2กลุ่มเนี้ยค่ะว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนค่ะที่1ปีกับที่2ปีอันนี้ก็ผลการศึกษาจะเห็นว่ากลุ่มที่ทานแทฟเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แตกอัตราการอุบัติการณ์การติดเชื้อ HIV นะคะไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มที่ทาน TDF FTC ซึ่งคนที่ติดเชื้อพบว่าติดเชื้อ HIV ส่วนใหญ่ที่อยู่ใน Discover Time เนี่ยค่ะมักจะเป็นกลุ่มของที่เป็น Baseline Infection อยู่แล้วมีส่วนน้อยที่
ที่ breakthrough ขึ้นมาทีหลังนะคะแล้วก็อัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มที่ใช้แท็บเนี่ยก็มี7คนค่ะ7คนจากในอาร์มทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น TNF เนี่ยพบว่า15คนซึ่งก็คือ2กลุ่มเนี้ยค่ะก็คือไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเขาก็เลยสรุปขึ้นมาว่าประสิทธิภาพในการใช้แท็บ MPC เมื่อเทียบกับ TDF MPC ในกลุ่มของ MSM หรือว่าผู้หญิงข้าม transgender woman ผู้หญิงข้ามเพศก็คือไม่ได้แตกต่างกันสามารถใช้แท็บในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ค่ะครับก็จะเห็นว่าในสไลด์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพของแท็บ FTC นะครับเมื่อเทียบกับ TDF FTC เนี่ยนะครับดูแล้วมันไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการป้องกันการติดเชื้อ HIV แต่ว่าที่น่าสังเกตคือในทรายเนี่ยนะครับในการศึกษาเนี่ยนะครับพบว่ามีคนไข้บางส่วนนะครับที่ติดเชื้อก่อนที่จะกินเพล็บนะครับเราเรียกว่าเป็น baseline infection นะครับซึ่งอันนี้ก็คือมารู้ทีหลังว่าติดเชื้อมาก่อนนะครับแต่ว่า enroll เข้าไปแล้วนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้ถูกนับว่าเป็น infection ที่เกิดตามหลังเพล็บนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของคล้ายๆกับตอนเรา practice เหมือนกันเพราะว่าการสกรีนในช่วงก่อนที่จะเริ่มยาแพ็บเนี่ยบางทีมันมีเคสบางเคสที่มาใกล้ๆเลยเพิ่งติดมานะครับมันอาจจะหลุดได้นะครับก็อาจจะเจอได้น้อยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของ safety ครับค่ะก็ในเรื่องของ safety นะคะในสไลด์เนี่ยก็คือแสดงถึงผลข้างเคียงของทีโนโฟเมียหรือว่า TDF ที่พูดไปเมื่อก่อนหน้าเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าอย่างในเรื่องของกระดูกเขามีการวัดมวลกระดูกบริเวณสะโพกแล้วก็บริเวณหลังจะเห็นว่าในกลุ่มที่ on TDF เนี่ยมีการลดลงของมวลกระดูกมากกว่ากลุ่มที่ on TAF อย่างชัดเจนแล้วก็มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะนอกจากนี้แล้วมาร์กเกอร์ที่บ่งบอกถึงการทำงานของไตไม่ว่าจะเป็นเมตาทูไมโครคอมบูลินหรือว่าตัว RBD หรือว่าซีรัมครีตินินเองในกลุ่มที่ทาน PDF เนี่ยค่ะก็มีการทำงานของไตที่ลดลงมากกว่าในกลุ่มของการของกลุ่มที่ทานแท็บเล็กน้อยนะคะแต่ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งเรื่องของไตแล้วก็กระดูกค่ะค่ะอันนี้ก็สรุปในเรื่องของ Discover Thai ก็คือจะสรุปว่าตัวแท็บเองอะค่ะแท็บ FPC เนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มของ MSM แล้วก็ transgender ไม่ได้ต่างจากยาเดิมที่เป็น TDF FPC เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แท็บเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของคนไข้ที่เราคิดว่ามีปัญหาเรื่องไตก็คือมีครีเอทินินคลีแรนซ์ที่ต่ำกว่า50หรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางแต่ว่าต้องการที่จะใช้ยาเพ็บเนี่ยการใช้แท็บในจุดนี้ค่ะก็สามารถเอามาทดแทน TDF เดิมได้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลจาก Discover Trial นะครับแต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือประสิทธิภาพพอๆกันระหว่างแท็บกับ TDF ในการที่จะใช้ป้องกันการติดเชื้อ HIV แต่ว่าแท็บอาจจะมีข้อดีมากกว่าก็คือมีความปลอดภัยกับกระดูกกระไตเยอะกว่านะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มแท็บนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแท็บเนี่ยสิ่งที่แลกมาด้วยเวลากินแท็บก็คือน้ำหนักจะขึ้นนะครับน้ำหนักจะขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะในไตรนี้พอดีผมไม่ได้เอาข้อมูลมาให้ดูคือขาที่ได้แท็บเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นเมื่อเทียบกับ TDF นะครับนี่ก็จะเป็นอีกอันนึงซึ่งน่าจะอาจจะเป็นประเด็นในไม่บางรายอันที่2คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของการใช้แท็บเนี่ยมันยังไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับเพราะว่าในสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะครับเข้าใจว่ายังเป็น TDF FTC อยู่การใช้แท็บก็อาจจะต้องจ่ายสตางค์เองนะครับแล้วก็ในไกด์ไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังเน้นเรื่องของการให้ TDF FTC มากกว่าแท็บนะครับเพราะว่าข้อมูลก็คือในกลุ่มประชากรพวกเนี้ยนะครับก็มีประสบการณ์ในการใช้ TDF FTC มานานมากกว่านะครับมีส่วนน้อยเท่านั้นเองที่จะ fit for สำหรับแท็บเช่นกลุ่มไข้ที่ไตเริ่มทำงานลดลงนะครับให้ TDF ไม่ได้เช่นไตมี GFR อยู่ในช่วง30จนถึง60นะครับซึ่งไตมันเริ่มทำงานลดลงแล้วแต่ว่าใช้ TDF ไม่ได้ก็เลยมาใช้แท็บแทนอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ fit สำหรับแท็บนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหากับกระดูกนะครับมีกระดูกบางนะครับให้ TDF ไประยะยาวแล้วกระดูกมันอาจจะบางลงอีกก็มาใช้แท็บแทนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไปด้วย TDF FTC ได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ต้องระวังว่ายังไม่กระโจนไปแท็บทันทีแม้ว่ามียาให้ใช้แล้วก็ตัวประสิทธิภาพของการป้องกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะได้มีข้อมูลเฉพาะใน MSM เท่านั้นนะครับเพราะว่าระดับยาใ
ในวาจานทิชชูมันอาจจะยังไม่สูงพอเรายังไม่มีข้อมูลแล้วกันนะครับว่าตรวจแท็บ FCC ใช้ในกลุ่มที่เป็นหญิงที่มีวาจานอลอินเตอร์คอร์สได้ข้อมูลมันจะเป็นใน MSM มากกว่านะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเนื่องจากการดูแลเนี่ยการดูแลระยะยาวคนไข้กินก็ต้องกินระยะยาวสมมติกินไม่สม่ำเสมอเนี่ยเราควรจะมีแนวทางในการจัดการเรื่องของ adherence ของการกินเพปในระยะยาวอย่างไรบ้างนะครับอันนี้จะขอโยนกลับไปที่คุณชนินแล้วครับครับก็คือในการดูแลผู้รับบริการเพปเนี่ยก็จะเป็นการดูแลระยะยาวอยู่แล้วนะครับตามความเสี่ยงของผู้รับบริการซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมเราไม่จ่ายยา6เดือนทำไมเราไม่จ่ายยานานกว่านั้นนะครับก็คือการที่จะกลับมาฟอลอัพทุกๆ3เดือนเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะกระตุ้นหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้เขาเนี่ยเกิดการมีวินัยในการทานยาที่ดีได้นะครับก็อยากจะแชร์เทคนิคที่ใช้บ่อยๆนะครับก็คือ motivational interviewing ก็ได้ครับก็คือการแบบสร้างแรงจูงใจนะครับประกอบกับการทำ counseling เนี่ยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาเกิดพฤติกรรมซึ่งเป็นบวกนะครับในการที่จะมีวินัยในการทานยาอาจจะชี้ให้เห็นว่าเขาจะได้อะไรหากการมีการทานยาที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะได้มาเนี่ยมันสนับสนุนในการเหตุผลที่จะทำให้เขาเนี่ยต้องภาคเพียรในการทานยาเพิ่มขึ้นนะครับผมเทคนิคที่ใช้ง่ายๆของ MI นะครับก็คือ rating scale นะครับก็วิธีใช้ก็อาจจะสอบถามนะครับสิ่งสำคัญก็คือการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการนะครับแล้วก็อาจจะสอบถามว่าเขามีความคิดเห็นยังไงมีความมั่นใจแค่ไหนในการทานยาที่ตรงเวลาต่อเนื่องนะครับหรือวิสิตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเขาทานยาไม่ตรงเวลาเนี่ยเขาให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เช่นเขาให้7เราก็อาจจะหาแรงจูงใจของเขาก็ได้ครับแล้วเพิ่มสเกลให้เป็น8 9 10ได้นะครับมันก็จะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทานยาเพปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับซึ่งก็เป็นข้อฝากเล็กๆน้อยๆนะครับในกรณีที่จะให้บริการนะครับผู้ที่มารับเครปแล้วก็จริงๆเทคนิคมาด้วยมาควรจะมาพร้อมกับประสบการณ์เนาะคือต้องมีชั่วโมงบินทำเยอะๆแล้วก็จะรู้ว่ามันจะคัดสมัยในแต่ละคนยังไงบ้างนะครับทีนี้เมื่อเริ่มก็ต้องมีหยุดใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ถึงจะหยุดเครปได้นะครับวันนี้จะถามอาจารย์นันทนาแล้วครับค่ะก็วิธีการหยุดเพปนะคะก็อันนี้ก็ตามในไกด์ไลน์ของประเทศไทยเนี่ยเราต้องถามเขาก่อนว่ามีความเสี่ยงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อเราทราบแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะให้เขากินยาเพปนะคะไปต่ออีก4สัปดาห์หลังจากที่มีLAST SI หรือLASTความเสี่ยงครั้งสุดท้ายนะคะก็แล้วก็ก่อนที่จะหยุดยาเนี่ยก็อาจจะต้องคิดว่าต้องนัดคนไข้มาเจาะสกรีนิ่งแอนตี้ HIV ก่อนหยุดยาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากทานไปช่วง4สัปดาห์จะมีความเสี่ยงกลับมาอีกรอบหรือว่ายังไม่หยุดหรืออะไรก็คือสามารถทานต่อได้นะคะหรือว่าหยุดไปแล้วเนี่ยจะกลับมามีความเสี่ยงใหม่ก็ต้องแนะนำคนไข้ว่าสามารถกลับมากินเพปได้เหมือนเดิมค่ะนี่ก็จะเป็นสรุปนะครับก็เดี๋ยวให้คุณชนินสรุปเคสรายนี้ครับก็จะเป็นสรุปไทม์ไลน์ของผู้รับบริการเคสนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีการทานยาที่มันจะมีช่วงที่ทานยาไม่สม่ำเสมออยู่บ้างนะครับมีหยุดยาเองด้วยนะครับแล้วกลับมารับยาเพปอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีตัวกระตุ้นที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงให้เขากลับมาทานยาอย่างสม่ำเสมอได้ก็คือหนึ่งในคู่นอนของเขาเนี่ยผลเลือดเป็นโพซิทีฟนะครับเราก็สามารถที่เชื่อมโยงแล้วก็สร้างเป็นแรงจูงใจให้เขาทานยาที่ดีขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในไทม์ไลน์ที่5แล้วก็6เนี่ยเขาก็จะมีการทานยาแล้วก็กลับมารับยาตามนัดอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีการเพิ่มวินัยในการทานยาถึงแม้ว่าจะยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มมีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือมีอัตราการทานยาที่ดีแล้วก็มีการใช้ถุงยางอนามัยที่มากขึ้นนะครับผมยังคงมีเหตุการณ์ในการเจอคู่นอนโพซิทีฟบางครั้งนะครับเพราะว่าในเคสนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนคู่นอนต่อ3เดือนทุกๆ20เนี่ยไม่ต่ำกว่า10คู่ต่อครั้งนะครับผมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังคงรักษาผลเลือดให้เป็นเนกาทีฟนะครับแล้วก็ยังไม่เคยตรวจเจอโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่จะคีพให้ผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับที่กินยานะครับกินยาเพปเพื่อจะป้องกันการ
ติดเชื้อ HIV นะครับเห็นว่าตลอดทางเนี่ยมันต้องใช้สิ่งที่adherence นะครับก็คือแล้วก็การทำ counseling อยู่เป็นระยะแต่โชคดีนะครับยังไม่เห็นว่ามี STI อะไรนะครับแต่ว่าถ้ามีก็เราก็ตรวจได้แล้วก็รักษาไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์สำหรับคนไข้คนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเคสที่2เลยครับขอเชิญคุณชนินเลยครับครับก็ต่อมาเคสที่น่าสนใจเคสที่2นะครับก็ยังคงเป็นผู้รับบริการ MSM นะครับผู้รับบริการคนนี้เนี่ยอายุ35ปีนะครับเริ่มออนยาเพล็บตั้งแต่เดือนกันยา2562นะครับโดยมีความเสี่ยงก็คือมีเพศสัมพันธ์กับผู้นอนผู้นอนที่เป็นผู้ประจำโดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยนะครับแล้วก็เริ่มตัดสินใจรับยาเพล็บเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวผู้นอนนะครับแล้วก็ปฏิเสธความเสี่ยงอื่นๆก็คือไม่ได้มีการใช้สารเสพติดหรือว่าการใช้บริการทางเพศร่วมด้วยครับก็จะอยากจะให้แชร์ไทม์ไลน์นะครับของผู้รับบริการคนนี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนกันยา2562เนี่ยเริ่มมาติดต่อรับบริการเพล็บก็คือตั้งใจที่จะมารับยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV เลยนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างปี62ถึง63เนี่ยก็ยังคงรับบริการเพล็บอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าคือผู้รับบริการเนี่ยเขาตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ยาเพล็บแบบออนดีมานด์เพราะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงตัวเองได้นะครับก็ได้ให้การปรึกษาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานยานะครับก็คือเราก็จากที่ทานยาทุกวันเนี่ยก็จะต้องปรับไปทานยาแบบออนดีมานด์อย่างที่อาจารย์นันทนาบอกนะครับว่ามันจะต้องกิน2เม็ดก่อน2ถึง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็1เม็ดแล้วก็อีก1เม็ดนะครับทีนี้ก็คือมาในช่วงปี2563เนี่ยก็คือผู้รับบริการเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับเริ่มมีการใช้สารเสพติดแล้วก็มีคู่นอนที่มากขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงยืนยันที่จะทานยาในแบบออนดีมานด์อยู่เนื่องจากยังคงยืนยันเช่นเดิมว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาที่เดือนเมษายน2564นะครับกลับมาติดต่อเพื่อรับเพล็บหลังจากมีการหยุดยาด้วยตัวเองนะครับก็คือช่วงนั้นก็คือขาดการติดต่อไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตรวจพบ anti-HIV positive นะครับก็ในการบริหารจัดการเคสนี้เนี่ยก็คือได้ให้คำปรึกษาเพื่อที่จะยอมรับผลเลือดแล้วก็แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาทันทีครับซึ่งเคสนี้ก็ได้รับยาต้านไวรัสหลังจากที่มาติดต่อไม่นานครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเคสนะครับที่เป็นเคสที่กินยาต้านอยู่แล้วก็กินเพล็บอยู่นะครับแล้วก็มาฟอลล์เพล็บก็กินหยุดๆนะครับแล้วก็มีปัญหาคือมาแอนตี้ HIV positive ในคราวนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นเคสที่เพิ่งติดเพราะว่าตอนเดือนตุลาใช่ไหมครับตุลา63เนี่ยนะครับก็ยังเป็นเนกาทีฟอยู่เลยพอมาเมษา64มาโพสติฟแล้วก็แสดงว่าช่วงของการติดน่าจะเป็นช่วงที่เขาเริ่มใช้สารเสพติดนะครับแล้วก็เริ่มมีความเสี่ยงเยอะขึ้นนะครับไม่แน่ใจเรื่องของcomprehensive ของการกินยานะครับว่าดีมากน้อยแค่ไหนหรือถ้ากินยาดีเนี่ยนะครับการที่มี multiple sexual partner เองเนี่ยนะครับก็อาจจะมี partner ของเขาบางคนที่มี HIV อยู่แล้วก็กินยาต้านอยู่แล้วก็ดื้อยานะครับเพราะนี่จะเป็นเคสที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับนี่ก็มาดูกันว่าเคสแบบนี้เราจะจัดการยังไงนะครับเราก็เจอได้บ้างนะครับในคนที่กินเพล็บอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มาตรวจแล้วก็ติดเชื้อ HIV แต่ส่วนใหญ่เนี่ยในทรายเนี่ยนะครับมักจะเจอในคนไข้ที่ณจุดที่สกรีนตอนกินเพล็บเนี่ยเพิ่งติดมาคือเขาเรียกว่าเป็น baseline infection ก็ติดมาก่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสกรีนไม่ดีตรวจไม่เจอนะครับด้วยเทคนิคที่ใช้อยู่มันไม่ไวพอนะครับหรือว่ามาแบบโชคร้ายคือเพิ่งติดมาเลยนะครับก็อาจจะมีเจอได้บ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากการที่คนไข้กินยาไม่ดีนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการกินเพล็บแล้วกินหยุดนะครับหรือว่าเข้าใจผิดนะครับกินไม่ตรงเวลานะครับแล้วก็กินบางตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเจอเรื่องของก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการมี poor compliance นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีโอกาสติดก็คือกินยาดีแหละนะครับระดับยาในเลือดสูงพอระดับยาในเล็กโตที่ชูสูงพอระดับยาในวัยเจนเนอร์ที่ชูสูงพอแต่ว่าโชคร้ายนะครับไปได้ไวรัสที่เป็นไวรัสดื้อยามาจากพาร์ทเนอร์นะครับของเขานะครับซึ่งอาจจะมีไวรัสดื้อยาอยู่อันนี้จะเรียกว่าเป็น acquired HIV that resistant เข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นเหตุผล3เหตุผลที่ทำให้ทำไมคนที่กินเพล็บถึงติด HIV ได้นะครับ
มันก็จะมีเคสที่ดีรีพอร์ตว่าคนที่กินยาดีเนี่ยติด HIV ได้ไหมติดได้นะครับแต่เจอไม่เยอะนะครับเป็นระดับเคสรีพอร์ตนะครับวันนี้จะมีเคสทั้งหมด6เคสนะครับ1 2 3 4 5 6 7เคสที่รีพอร์ตมาว่าเป็นคนกลุ่มคนที่กินยาต้านดีเลยนะครับกินเพปดีเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยติด HIV นะครับถามว่าแล้วเขาดูได้ไงว่าคนกลุ่มนี้ติดแล้วในขณะที่ติดเนี่ยกินยาดีนะครับเพราะว่าเขามีการตรวจระดับของยาในพลาสมานะครับในเลือดนะครับแล้วก็ในผมนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เวลาติดมาในขณะที่เขาติด HIV เนี่ยยามันสูงพอนะครับแล้วก็พบว่ามีบางส่วนเนี่ยมันมีไวรัสที่ดื้อยานั่นหมายความว่าในขณะที่เขากินยาต้านกินเพปอยู่จับยาสูงคอแต่เขาโชคร้ายได้ไวรัสที่เป็นไวรัสดื้อยามาจากพาร์ทเนอร์เขานะครับนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเจอได้บ้างนะครับแต่มีเคสที่น่าสนใจเคสหนึ่งก็คือเคสสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ติดมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไวรัสที่ติดมาเนี่ยเป็นไวรัสที่ไม่ดื้อยาเลยนะครับแล้วก็คนไข้ก็กินยาดีด้วยนะครับเพราะว่าระดับยาในเลือดสูงพอนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ของคนไข้คนนี้นะครับก็ชื่อว่าคนไข้เนี่ยมี multiple exposure คือไปมีเพศสัมพันธ์แบบถี่คือเชื้อมันเยอะมากเลยนะครับไม่ต้องดื้อยาก็ได้แต่ว่า expose หลายครั้งนะครับแล้วคนไข้ก็จะมี STI อยู่ด้วยคือมี rectal chlamydia มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นมาเดี๋ยวทำให้สามารถติด HIV ได้แม้ว่า HIV ที่เข้ามาเนี่ยไม่ดื้อยานะครับนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องพึงระวังไว้เสมอในคนไข้ที่กินยาเพล็บอยู่แล้วก็ติดมานะครับขออนุญาตข้ามทีนี้เวลาวินิจฉัยเนี่ยนะครับการติดเชื้อ HIV ในคนที่กินเพล็บเนี่ยนะครับมันจะมีความยากอยู่บ้างนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับหลังจากอันนี้ในกรณีที่ไม่กินเพล็บเลยนะครับถ้ารับเชื้อมาเนี่ยไวรัสก็จะสูงขึ้นนะครับเราก็จะตรวจไวรัสได้ก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือการสร้างแอนติบอดีผลแอนติ HIV ก็จะบวกนะครับหลังจากที่เราตรวจไวรัสได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับในคนไข้ที่มาเร็วนะครับการวินิจฉัยเนี่ยก่อนที่แอนติจะบวกเนี่ยเราจะตรวจเจอไวรัสก่อนนะครับอันนี้เป็นในคนกลุ่มคนธรรมดาแต่ถ้าเป็นคนที่กินยาเพล็บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือในร่างกายเนี่ยยังมียาอยู่นะครับยาเนี่ยจะกดไวรัสลงได้บางส่วนเพราะฉะนั้นไวรัสที่สูงขึ้นนะครับหลังจากที่รับเชื้อเข้ามานะครับณจุดนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนคนไข้ที่ไม่กินยาเพล็บเลยนะครับไวรัสจะต่ำๆนะครับแล้วก็การเกิด HIV seroconversion เนี่ยการตรวจแอนตี้ HIV เนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่าปกติถึงจะบวกนะครับนี่จะเป็นสิ่งที่เราเจอในกลุ่มไข้ที่กินเพล็บอยู่แล้วก็เกิดติดเชื้อขึ้นมาก็คือวินิจฉัยยากมากนะครับแอนตี้ HIV ก็อาจจะบวกช้านะครับในปัจจุบันเขาก็เลยแนะนำว่าการตรวจdiagnosis ในคนไข้กลุ่มนี้ก็ควรจะใช้เป็นแอปหรือว่าการใช้ไวรัสโหลดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของการติดเชื้อเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยไวรัสที่มันดื้อยาเช่นดื้อลัมบิวดีนดื้อคีโนโฟเวียหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีไวรัสที่มันดื้อ NNRTI มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกยาในคนไข้กลุ่มนี้ก็พยายามต้องเลือกยาที่เป็นยากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ยาที่ของไวรัสที่ดื้อยาในกลุ่มนี้นะครับทีนี้ในไทยไกด์ไลน์เขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นคำแนะนำของไทยไกด์ไลน์ที่เขียนว่าในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อ HIV แบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็ในคนที่กินเพล็บอยู่เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือนะครับหยุดเพล็บนะครับหยุดเพล็บนะครับแล้วก็ส่งไวรัสโหลดนะครับแล้วก็ส่งดักรีสิสแตนทันทีนะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะมีไวรัสที่มันดื้อยาสูงมากแล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยนะครับส่งไวรัสโหลดเสร็จส่งดักรีสิสแตนซ์เสร็จก็เริ่มยาไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอผลไวรัสโหลดแล้วก็ไม่ต้องรอผล HIV ดักรีสิสแตนซ์นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะให้ยากลุ่มอื่นไปได้เลยนะครับแล้วก็ยาที่เขาแนะนำก็คือเป็น2 NRTI บวก DTG นะครับซึ่งจะเป็นสูตรยาที่แนะนำในคนไข้ที่เป็น acute HIV ในกรณีที่กินยาเพล็บอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ติดตามการรักษานะครับในขณะที่เราส่งHIV genotypic resistance ไปใน2สัปดาห์ได้ผลมาแล้วก็ปรับยาทีนึงนะครับตามผล genotypic resistance ดูว่าดื้อยาอะไรบ้างนะครับดื้อยาสูตรไหนบ้างแล้วก็ปรับยาตามนั้นนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการ counseling ให้กินยาอย่างสม่ำเสมอนะครับนี่ก็จะเป็นคำแนะนำที่เขียนไว้ในไทยไกด์ไลน์ในกรณีที่มี zero conversion ในกรณีที่กินยาเพล็บอยู่นะครับซึ่งการ management ก็จะแตกต่างจาก
จากการเริ่มยาปกตินิดหน่อยนะครับที่ในคนไข้คนนี้เป็นไงต่อนะครับคุณชนิดครับผมก็เชื่อมโยงจากที่อาจารย์โอภาสพูดเมื่อกี้นะครับก็คือพอมันเกิดเชิญไปเป็น positive แล้วก็ผู้รับบริการเนี่ยได้เข้ารับการรักษาตามสิทธิประกันสังคมที่เขามีนะครับแล้วก็ได้รับการเริ่มยาต้านไวรัส2 วีคหลังจากที่ตรวจพบเชื้อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทานยาจนกดไวรัสจน undetectable ได้นะครับก็ใช้เวลาไม่ถึง1ปีด้วยครับก็คือจากเมษายนจนถึงสิงหาเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจไวรัสเป็น undetectable ได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดเนี่ยผ่านการเคาน์ซิลิ่งหลายๆครั้งนะครับเขามีการทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เลิกใช้สารเสพติดจนถึงปัจจุบันครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสที่เป็นการติดเชื้อหลังจากที่ใช้ยาเพล็บแล้วเนาะซึ่งไม่ได้เจอบ่อยนะครับไม่เจอบ่อยมันจะเป็นในกรณีที่คนไข้มีปัญหาเรื่อง adherence แล้วก็มักจะเจอในคนไข้ที่ใช้สารเสพติดนะครับซึ่งพอเขาใช้สารเสพติดเนี่ยวินัยในการกินยามันก็จะลดลงนะครับซึ่งเราเห็นได้บ่อยๆในคนไข้ที่กินยาต้านอยู่แล้วในขณะรักษาเองยังกินยาไม่ค่อยดีเลยนะครับก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะมีเพล็บเฟลเยอะขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการ manage ในกรณีที่เจอว่าคนไข้บวกเลือดบวกในขณะที่กินเพล็บทำยังไงนะครับทีนี้เวลาไม่น่าทันเคสที่3นะครับจะขออนุญาตข้ามเคสที่3ไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเพล็บในยุคอนาคตนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็จะมีเพล็บเป็นแบบยาฉีดนะครับซึ่งยาที่อาจจะได้ใช้ก็คือยาคาร์บอนติกาเวียนะครับซึ่งมีการศึกษาเทียบกับ TDF FTC แล้วนะครับพบว่ายานี้เนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะดีกว่านะครับยากินด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของ adherence มันดีขึ้นในคนไข้ที่ได้รับการเนี่ยการฉีดยานะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เพล็บในอนาคตนะครับอื่นๆก็จะเป็นยากินนะครับที่ออกฤทธิ์ยาวทีนี้อีกอันนึงคือผมมีเวลาพูดเรื่องเพล็บนิดหน่อยนะครับยาเพล็บในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าใครที่กินเพล็บเนี่ยนะครับก็จะเป็นสูตรเดียวกับการที่เรารักษานะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นสูตรยาที่เป็นโดรติกาเวเบสเลจเมนต์ในการรักษาบรรสุดเป็บก็จะเหมือนกันก็คือ GDF ลามิวดีนโดโรติกาเวียหรือว่า TDF FTC โดโรติกาเวียจะเห็นว่าในสูตรที่กินคนที่กินเป็บเนี่ยนะครับจะไม่มีฟาวเลนส์นะครับเพราะไอ้ฟาวเลนส์เนี่ยมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องของ side effect เกี่ยวกับทางระบบสมองนะครับระบบประสาทเยอะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ใช้อยู่ในยาเป็บนะครับแล้วก็ยาอื่นที่อาจจะใช้ได้ก็คือลามิวดีนนะครับในบ้านเราใช้เยอะกันแล้วก็ยาในกลุ่ม PI ครับนะครับตรงเป๊ปเนี่ยก็ตรงเป๊ปเนี่ยจะพูดสั้นๆเท่านี้ครับเน้นโดยสรุปนะครับในวันนี้เรียนอะไรไปบ้างก็เรียนเรื่องของการใช้ยาเป๊ปนะครับยาเป๊ปเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะลด HIV transmission ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ adherence มีความสำคัญในผู้ที่ใช้เป๊ปนะครับ side effect เนี่ยนะครับน้อยสามารถที่จะ monitor ได้นะครับ monitor ได้แล้วก็ manage ได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็แนะนำว่าเพล็บเองเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้คู่กับอย่างอื่นเพื่อจะป้องกันการติดเชื้อเฉยด้วยคือเขาแนะนำว่าใช้เพล็บเนี่ยก็ต้องใช้อาจจะต้องใช้ถุงยางด้วยนะครับเพื่อจะป้องกัน STI อื่นครับทั้งวันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับค่ะอาจารย์พอดีมีคำถามส่งเข้ามาค่ะคำถามส่งเข้ามาถามว่ากรณี zero conversion viral load กับดัก resistance ที่ส่งตรวจนะคะจะเบิกได้ตามเกณฑ์สปสช.ไหมคะเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มสิทธิ์แล้วนะครับสามารถจะสามารถเบิกได้ครับค่ะขอบคุณค่ะตัวไวรัลโหลดนะครับแต่ว่าดักรีซิสแตนต์เนี่ยอาจจะยังไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เบิกหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยไวรัลโหลดส่งไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ถ้าท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถส่งมาเพิ่มได้นะคะก็ในวันนี้ก็จะเห็นว่าจากที่ฟังมาคือวันนี้ค่ะจะเป็นครั้งที่6และในหัวข้อของ HIV ค่ะก็จะเห็นว่าในการรักษาคนไข้1คนเนี่ยนอกจากตัวคนไข้เองแล้วเนี่ยเราจะต้องประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพค่อนข้างเยอะมากค่ะแล้วก็มีคำถามนึงค่ะอาจารย์ TDF FTC มีแบบเม็ดรวมไหมคะTDF FTC เนี่ยก็มีครับ
เป็นยาที่ใช้รักษาอยู่แล้วก็คือทรูวาด้าหรือว่ามันมีของเจเนริกก็มีนะครับสามารถที่จะใช้เป็นเม็ดรวมได้เลยก็คือมี TDF FTC ในเม็ดเดียวกันแล้วก็ในปัจจุบันก็มี TAF FTC แล้วด้วยแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้แพร่หลายนะครับแล้วก็ขอที่คำถามนึงค่ะสำหรับเพศหญิงเนี่ยแนะนำ Dairy Pet เท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์นันทนาจะตอบไหมฮะในเพศหญิงค่ะอาจารย์ก็ถ้าเป็นเพศหญิงก็แนะนำเฉพาะ Dairy อย่างเดียวค่ะถ้าเกิดเป็น On Demand เนี่ยมีออปชันเฉพาะให้กับชายรักชาย MSM เท่านั้นค่ะแต่ผมเข้าใจว่ารอดูคำแนะนำนะครับเพราะว่าในฝรั่งเศสเนี่ยเขากำลังจะขยับคำแนะนำแล้วว่าถ้าเป็นเดลิทถ้าเป็นออดีมานเนี่ยอาจจะใช้ในกลุ่มประชากรที่เป็นเฮสโรเซ็กชวลได้เดี๋ยวรอคำนี้มันออกมาก่อนแต่คิดว่าน่าอาจจะใช้ได้นะครับอาจจะใช้ได้แต่ยังไม่เห็นที่มันเขียนเป็นเอกสารนะครับณปัจจุบันยังเป็นเดลิทเพลไปก่อนนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วก็สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะขอบคุณท่านอาจารย์โอภาสนะคะขอขอบคุณอาจารย์นันทนานะคะและที่สำคัญนะคะขอขอบคุณคุณชนินนะคะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเรานะคะก็ต้องบอกว่า6ครั้งของ HIV เนี่ยคือเราได้เรียนรู้เคสแล้วก็ได้ฟังประสบการณ์ของสหสาขาวิชาชีพที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกับเราค่ะต้องบอกว่าโชคดีมากๆสำหรับท่านที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่6นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้เราสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่เว็บของกรมควบคุมโรคค่ะเข้าไปในสื่อเผยแพร่ค่ะเลือกเป็นหัวข้อโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมนะคะขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะขอขอบคุณผู้รายงานเคสนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะขอขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมของเรายังเหลืออีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าจะเป็นในหัวข้อ TB Prevention ค่ะในวันที่21กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวพบกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีประมาณ